ธรรมคาถาพระอัญญาโกณทัญญาเถระผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้รัตตันญูอารมณ์อันวิจิตมีอยู่ในโลกเป็นอันมากช้ารอยจะย่ำยีบุคคลผู้คิดถึงอารมณ์ว่างามอันประกอบด้วยราคะในปัตภพีมนทนนี้ ฝนตกลงมาในฤดูฝนพึงระงับทุลีที่ถูกลมพัดไปได้ฉันใดเมื่อใดพระอริยาสาวกพิจารณาเห็นด้วยปัญญาเมื่อนั้นความดําริ์ของพระอริยาสาวกนั้นย่อมระงับไปฉันนั้นเมื่อใดพระอริยาสาวก พิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เทียงเมื่อนั้นพระอริยสาวกนั้นย่อมหน่ายในทุกข์นี้เป็นทางแห่งความหมดจดเมื่อใดพระอริยสาวกพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข เมื่อนั้นพระอริยสาวกนั้นย่อมหน่ายในทุกข์นี้เป็นทางแห่งความหมดจดเมื่อใดพระอริยสาวกพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นพระอริยสาวกนั้นย่อมหน่ายในทุกข นี้เป็นทางแห่งความหมดจดพระโกนทัญญะเทระองค์ใดเป็นผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีความบากบั่นอย่างแรงกล้าละความเกิดและความตายได้แล้วเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยพรหมจรรย์อันได้ด้วยยากพระโกนทัญญะเทระองค์นั้น ได้ตัดบ่วงคือโอคะตาปูตรึงจิตอันมั่นคงและภูเขาที่ทำลายได้ยากแล้วข้ามไปถึงฝั่งคือนิพพานเป็นผู้เพ่งฌานหลุดพ้นจากเครื่องผูกแห่งมาร